ดาราสาวนิ้งชัญญาโพสต์ภาพวัยเด็กแต่ชาวเน็ตโฟกัสที่แคปชั่นดาราสาวนิ้งชัญญาแมคคลอรี่โพสต์ภาพสมัยวัยเยาว์แต่งานนี้ชาวเน็ตกลับโฟกัสที่แคปชั่นก่อนเจอแซวเอาเรื่องแต่เด็กถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่ไม่พลาดย้อนวัยกับภาพสมัยวัยเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564สำหรับดาราสาวนิ้งชัญญาแมคคลอรี่ที่จัดภาพหายากสุดน่ารักมาให้แฟนๆได้ชมกันทั้งนี้สาวนิ้งได้โพสต์ภาพถ่ายตอนเด็กในชุดนักเรียนงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาแซวหน้าตาที่ขึงขังและดวงตากลมโตเป็นไข่หันแล้วในส่วนของแคปชั่นก็เป็นที่พูดถึงไม่แพ้กันโดยเจ้าตัวเขียนว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าผู้ใหญ่ยังบ้าอำนาจชาติจะไม่เจริญเรียกว่าโดนใจแฟนๆจนเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่อาทิสาระสำคัญอยู่ที่แคปชั่นอีกละพร้อมบวกแต่เด็กแคปชั่นสุดปังแคปชั่นพี่คือยืนหนึ่งเสมอเลยเอาเรื่องแต่เด็กพร้อมฟาดตั้งแต่เด็กจีจีหนูโกรธรัฐบาลมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอตาเองใหญ่กว่ากิ๊บอีกตาหรือไข่ห่านเป็นเนอร์ที่หน้าในรูปอย่างได้และอื่นๆ โบชยดาโพสต์เศร้าคงถึงเวลาต้องพูดความจริงนาตาลีฟลุกโผล่คอมเมนต์ทันทีหลายคู่ที่แม้เลิกรากันไปแล้วมองหน้ากันไม่ติดเพราะเมื่อนึกถึงความหลังในอดีตทีไรยิ่งทำให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจแต่เรื่องพวกนี้ไม่เคยเกิดกับครอบครัวนี้ระหว่างโบชยดาลิ่วเฉลิมวงศ์และฟลุ๊กเกริกพลมัตสยวานิชที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นครอบครัวเดียวกันจนมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องอาชิแต่เมื่อผ่านมาก็มีเรื่องที่ต้องทำให้ครอบครัวถึงทางตันแต่ถึงแม้ว่าความเป็นครอบครัวจะแตกสลายไปแต่ความเป็นพ่อและแม่ยังคงอยู่ซึ่งไม่ว่าทั้งคู่จะมีงานอะไรเจ้าตัวก็มักจะเชิญครอบครัวของอีกฝ่ายมาร่วมด้วยเช่นกันงานนี้คงต้องบอกเลยว่าสตรองกันทั้งครอบครัวเลยจริงๆแต่นี่แหละข้าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทยเราถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันเนื้อสตรองเข้าไว้ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางด้านโบชยดาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าใจคนเราบอบบางหากโดนทำให้เจ็บช้ำนะแม้ใจไปมากกว่านี้คงถึงเวลาที่จะพูดความจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ควรต้องตื่นมาทุกข์ใจเรื่องคนอื่นอีกต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบชยดาซึ่งงานนี้ทางด้านสาวนาตาลีได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยการโพสต์รูปอิโมจิเป็นรูปชู2นิ้วกับรูปยิ้มในขณะที่ทางด้านอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพลได้เข้ามาโพสต์ว่าสุสุซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีแต่ความอบอุ่นให้กันจริงๆแมทพีรณีอวดรูปในวัยเด็กก่อนแซวตัวเองเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้ชั้นใต้สุดของลิ้นชักต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนางเอกแมทพีรณีคงไทยที่เชื่อว่าหากพูดชื่อนี้หลายๆคนคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะสาวแมทนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า15ปีและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแมทพีรณีก็เพิ่งได้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าต่างๆมากหลังสาวแมทได้เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบกันมานานกว่า2ปีซึ่งก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดทางด้านแมทพีรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในวัยเด็กซึ่งงานนี้ทางด้านแมทพีรณีก็ได้โพสต์แคปชั่นแอบเหน็บตัวเองเอาไว้ว่าเรียบร้อยแบบผ้าที่พับไว้ด้านล่างสุดของลิ้นชักผูกฝันวันเด็กปล่อยโฮพลอยเซอร์ไพรส์พนง
จกหนักโบนัสกว่า3ล้านแจกรถอีกรวยสวนกระแสของจริงพลอยชิดจันทร์ใจปั้มแจกหนักโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทบางคนได้เป็นล้านปลดหนี้แถมแจกรถด้วยพนักงานปล่อยโฮตื้นตันใจพลอยชิดจันทร์พร้อมทั้งเคนสามีเผยคลิปมองคิดจัง EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทเปิดปีใหม่กันแบบเฮงๆกับมอมชิดจังตอนพิเศษตอนนี้ของแม่แจกโบนัสพี่ๆพนักงานที่ทำงานกับเรามา10ปีตั้งแต่เปิดบริษัทไทโทนมาแม่กับพ่อได้ให้สัญญากับพี่ๆพนักงานไว้ถ้าอยู่กันครบ10ปีแจกแน่นอนแต่แล้วจู่ๆการประชุมก็ตึงเครียดพ่อจะเปลี่ยนใจไม่แจกไหมเนี่ยยะมีลูกคนที่5ด้วยพลอยชิดจันทร์เผยภาพสามีลูกครอบครัวอบอุ่นทำบุญด้วยอะไรพลอยชิดจันทร์อวดรถหรูหลังสามีจัดหนักให้เป็นของขวัญอีกแล้วโดยแม่ลูกสี่ช่วยกันนับเงินเตรียมไปแจกที่โรงงานทำตามสัญญา10ปีแจกหนักให้กับพนักงานรุ่นแรกตอนนี้ที่เหลืออยู่ทำงานมาครบ10ปีมี3คนจะแจกให้คนละ500,000บาทและมีคนหนึ่งที่จะเกษียณแล้วอายุ70ปีเลยทั้งแจกโบนัสและเลี้ยงเกษียณไปด้วยเลยนอกจากนั้นยังแจกรถด้วยแถมสามีใจปั้มอีกประกาศจะแจกทองแฟนคลับหากซับสไครต์ถึง1ล้านด้วยอีกต่างหากก่อนถึงเวลาเซอร์ไพรส์เคนสามีพร้อมพลอยภรรยาและลูกๆไปถึงโรงงานประชุมเครียดพร้อมทั้งเซอร์ไพรส์พนักงานด้วยการทำตามสัญญาคนที่ทำงานกับโรงงานตั้งแต่บุกเบิกกันมาครบ10ปีจะให้คนละ500,000บาทเพื่อจะได้เอาเงินไปจ่ายหนี้การไม่มีหนี้ดีที่สุดและมีครอบครัวหนึ่งได้โบนัสไป1ล้านบาทเลยทีเดียวแถมมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแจกรถเก๋งให้พนักงานอีกถึงกับปล่อยโฮบอกหายใจไม่ออกเลยร้องไห้ด้วยความตื้นตันเคนประกาศทำงานไปอีก10ปีปี2030จะแจกโบนัสก้อนใหญ่อีก 200,000 ถึง 500,000 บาท พีคสุดแตงกวาเปิดใจความรักอดีตสามีเอภศิลป์ก่อนขอเลิกเพราะชอบผู้หญิงพีคสุดแตงกวาเปิดใจเรื่องราวความรักในอดีตกับอดีตสามีเอภศิลป์ก่อนขอบอกเลิกไม่อยากเป็นภรรยาเพราะชอบผู้หญิงด้านเอเข้าใจและไม่เสียใจถือเป็นคู่อดีตสามีภรรยาที่ประกาศคบหาดูใจกันก็ช็อกวงการแล้วแถมตอนประกาศเลิกยิ่งช็อกวงการขึ้นอีกสำหรับนักแสดงหนุ่มกล้ามใหญ่เอภศิลป์กับอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรที่เคยประกาศตัวเป็นทอมแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ความเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเลโก้ทำเอาหลายคนพากันช็อกหนักรวมถึงเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันล่าสุดแตงกวาเปิดใจย้อนอดีตสาเหตุที่ปิ๊งรักเอภศิลป์ว่าตอนเด็กเธอเคยมีแฟนทั้งเป็นผู้ชายและผู้หญิงซึ่งส่วนตัวเป็นผู้หญิงห้าวห้าวอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นทอมและเพื่อนในแก๊งทั้งหมดเป็น LGBT โดยสเปคเป็นคนชอบผู้ชายหน้าโหดตอนแรกคิดว่าอดีตสามีเป็นคนโหดเหมือนในทีวีแต่พอคบกันกลับเป็นคนเรียบร้อยมากด้านเอภศิลป์รู้ว่าอดีตภรรยาเป็นคนห้าวห้าวหลังจากที่เป็นสามีภรรยากันแล้วซึ่งข้อดีของแตงกวาเขาเป็นคนพูดตรงๆและเป็นคนบอกว่าไม่อยากเป็นภรรยาและอยากเป็นเพื่อนมากกว่าเนื่องจากแตงกวาอยากมีทางเลือกของตนเองรวมถึงความมั่นคงและประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวของตนเองโดยเอไม่รู้สึกเสียใจและเข้าใจมากกว่าเพราะการที่เขาเป็นตัวของตนเองแล้วมีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ดีส่วนแตงกวายืนยันตอนนี้ยังไม่มีแฟนถ้าเจอคนที่ใช่ถึงแม้จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะหยุดเองเพราะส่วนตัวการที่จะคบใครอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าเรื่องเพศและยินดีถ้าเจอคนที่ใช่คลิกดูคลิปย้อนหลัง